สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และเพจ Facebook เพื่อนเกษตร Channel นะครับเช้าวันนี้วันที่14มีนาคม2564วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกล้าผักขึ้นช่ายไฮโดรโปนิกนะครับนี่ครับอัตราการงอกสวยงามนะครับกำลังสวยงามอันนี้ผมไม่ได้ปลูกนะครับแม่ผมปลูกไว้เพราะไว้ตอนนี้ก็งอกขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆแล้วต้นขนาดนี้ก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยธาตุอาหาร AB ลงไปได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับพอดีว่ารออุปกรณ์ตู้เชื่อมเหล็กเพราะว่าผมว่าจะทำแปลงใหม่แบบยกสูงนะครับว่าจะทำแปลงแบบยกสูงก็เลยรอตู้เชื่อมมาก่อนนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไปเร็วบางทีก็ต้นกล้ามันจะโตเร็วนะพอโตเร็วเราก็จะต้องรีบเอาไปลงแปลงนี่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศแปลงผักนะครับการอนุบาลก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็เนี่ยนี่ครับหลังคาโรงเรือนเป็นหลังคาโรงเรือนแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีพิถีพิถันอะไรก็วางไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับแสงแดดก็จะยิงเข้ามาในช่วงเช้านะครับแสงแดดอ่อนๆนะครับยิงเข้ามาจะโดนแค่ในช่วงเช้านะครับจะยิงมาทางนี้ลงมานี่โดยในช่วงเช้าแบบอ่อนๆนะครับส่วนเรื่องแมลงนี่แมลงไม่มีรบกวนนะครับตั้งแต่ปลูกมาคือแมลงไม่รบกวนเพราะว่าพื้นที่ปลูกก็ค่อนข้างรกหน่อยนะครับดูครับนี่บริเวณรอบๆก็จะรกๆหน่อยทางด้านนู้นก็จะเป็นต้นไอ้นั่นครับต้นสะเดาสวนรอบๆก็จะมีหญ้ารกหน่อยแมลงก็ไม่ค่อยเข้ามาในแปลงผักเดี๋ยวตอนนี้จะทำการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะทำการใส่ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยธาตุอาหาร A และ B ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแม่ปุ๋ยแบบเข้มข้นอัตราการใส่นะครับอัตราการใส่ปุ๋ยก็อยู่ที่1 cc ต่อน้ำเปล่า200 cc นะครับบางครั้งผมก็ไม่ได้วัดอะไรกะประมาณเอานะครับกะประมาณเอาแล้วก็มาใส่ในภาชนะตัวนี้นะครับอัตราการงอกดีนะครับนี่ครับจริงๆก็ถือว่าหนานะครับถือว่าหนาอยู่ปกติถ้าเราจะหยอดเมล็ดจริงๆก็สัก10เมล็ดต่อหลุมนะครับกำลังพอดี10เมล็ดต่อหลุมกำลังพอดีอันนี้ก็จะมากหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ